หลวงเป็นวันหยุดราชการนะครับเราจึงได้เลื่อนลงมาเป็นวันที่27ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นได้นำร่างของท่านนั้นนะครับบรรจุไว้ในโรงแก้วนะครับเรียกว่าสุขพระมหาสุขิปัญญาวโรมาเจ้าวาดวัดโพแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดถวายความเคารพท่านฤทธิราชเทพยมดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งหมดถวายความเคารพพระกัณฑายะติสรณีนะสหปัญจสีสัมปันติธรรมทุกขังติปังเวมัสสเมจะตุสัพเพปุริสุสัมปะ